สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับรายการไม่รู้จักโตไม่รู้จะทำอะไรเนาะอยู่บ้านก็ไปเจอเจ้านี่นะครับก็ตกค้างแหละที่แบบไม่ได้ขายออกไป1กล่องนะครับเราก็จะมาทำการประกอบกันทีนี้ทีแรกก็จะแบบไม่อัดคลิปแล้วทีนี้ผมแบบสปอยลงไปในกลุ่มนิดนึงว่าจะผ่าตัดหน้าอะไรอย่างนี้คนทักมาแบบลืมเลยทักมาเยอะมากบอกจะขอซื้อต่อแต่เอาไว้ว่าเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็ให้ทุกท่านดูไปก็แล้วกันนะครับเหลือกล่องเดียวแล้วนี่น่าจะแบบค้างสต็อกหรือไม่ผมก็แอบหลงเหลือไว้ครับการูด้าอีเกิลนี่ทีแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะออกมาเป็นแผงๆนี้แล้วอะพร้อมแกะเต็มที่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปดูการประกอบกันแล้วกันเนาะถือว่าชดใช้นะครับที่กล่องนี้ไม่ได้ออกไปขายโอเคสำหรับงานตัวนี้นะครับก็เป็นงาน Garuda Eagle ของ Five Star นะครับซึ่งถามหลายคนถามมาว่าจะมีของเข้ามาอีกไหมพวก Garuda พวก Phoenix พวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังไม่มีเข้ามาแต่ถ้ามีเข้ามาผมจะรีบแจ้งแน่นอนนะครับอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับรีวิวคร่าวๆก่อนขอเร็วๆเลยนะครับคลิปนี้สติ๊กเกอร์นะฮะว่าแอบประกอบไปนิดนึงแหละนะครับล้อ4ล้อบอดี้เป็นแบตเตอรี่บ็อกซ์นะครับแชสซีก็เป็นตัวอาวุธนะครับนี่ก็อยู่ในแผงนี้โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวแสงหมดไปประกอบกันเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็แกะออกจากแผงเรียบร้อยนะฮะนี่ก็จะมีชิ้นส่วนนี้ฝาถ่านนั้นคนมันจะเป็นแบบรุ่นแรกเลยนะเป็นแบบฝาถ่านแบบเดิมๆเลยครับรุ่นแรกนะรุ่นแรกซึ่งรุ่นแรกพิเศษยังไงนะครับคัดเกียร์ที่เป็นรุ่นแรกคือมันจะสามารถใส่ตูดที่ไม่เหมือนกับที่ไม่เป็นตูดบูสเตอร์เทอร์โบทุกคนมันจะเป็นตูดแบบนี้นี่คือทุกตัวจะมีตูดเฉพาะของตัวเองนะครับเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของงาน Five Star เนาะอันนี้เป็นกองอาวุธนะครับกองอาวุธหน้าอาวุธหลังนี่ยังไม่ได้ประกอบแล้วก็กองฟันเฟืองกองพวกสะพานไฟมอเตอร์นะครับตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์นะครับเข้าตัวแชสซีเนี่ยตรงนี้นะครับต้องต่อดีๆนะครับพวกแผงวงจรเนาะเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยต่อคัดเกียร์ประกอบคัดเกียร์ทำไมแม่งไม่ติดมอเตอร์ก็ไม่ได้พังนะครับขึ้นอยู่กับพวกสะพานไฟพวกนี้เลยนี่ถ้าสะพานไฟต่อถูกนะครับแล้วก็ให้มันแนบชิดติดกันข้างในก็ไขแน่นๆหน่อยนะครับที่แถมมานะครับในแผงชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังงงอยู่ว่าอันกลมๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นอันกลมๆแบบนี้เอามาทำไมนะครับบางคนไม่รู้จริงๆนะว่ามันมีมาทำไมนะครับมันคือเอาไว้ใช้นะครับตอนที่เราจะใส่ตัวแกนมอเตอร์เข้าไปนะครับแกนมอเตอร์คืออันนี้คือแกนของมอเตอร์ใช่ไหมเขียวๆเล็กๆให้ใส่เข้าไปในรูดำๆนี่นะครับเห็นไหมใส่เอาไปแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคือตัวมอเตอร์ใช่ไหมแล้วมันยังไม่ได้ใส่ตรงนี้ครับเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ดันนี่แล้วก็ดันมืออะไรได้ไม่เจ็บเห็นไหมนะนี่เห็นไหมดันเข้าไปทีนี้เฮ้ยมันกันแค่มือเจ็บใช่ไหมไม่ใช่ครับคือตรงนี้มันจะมีรูข้างในแล้วเป็นล็อกที่2นะครับให้เราดันเข้าไปให้สุดตัวฟันเฟืองของมอเตอร์เนี่ยมันจะเหมาะเจาะกับตัวแชสซีแล้วก็ตัวฟันเฟืองที่อยู่ในตัวแชสซีมากที่สุดแล้วมันจะเหมาะสมกันอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างนี้คือมันไม่มียื่นออกมาจริงๆมันต้องมียื่นออกมานิดนึงกดเข้าไปให้สุดครับนี่พอกดแล้วเห็นไหมครับมันจะยื่นออกมาพอดีอ่ะบางคนไม่รู้นะครับก็คือเอานิ้วเลื่อนเข้าไปให้มันพอดีแล้วมันเลื่อนยากฟันเฟืองนี้ก็จะแตกนะครับซึ่งเขาให้มาแค่ชิ้นเดียวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมเอาเนี้ยกดเข้าไปมันจะพอดีเลยนี่คือพอดีเลยลองเอาไปวางปุ๊บมันก็จะพอดีนี่นะครับทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดเราใช้เนี่ยแม้มันจะแหลมออกมานิดนึงแล้วก็มันจะพอดีกับตัวฟันเฟืองเลยนะครับดังนั้นไอตัวกลมๆเนี่ยมีประโยชน์นะบางคนไม่รู้ว่าเอาไว้ทำไมนะครับ
ตอนนี้นะครับเราก็ประกอบชิ้นส่วนหลักๆเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเอาประกอบรวมก็จะได้ประมาณนี้นี่ก็จะมีตัวหน้ากากนะครับที่ใส่หมุดตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วนะฮะแบตเตอรี่บ็อกซ์แล้วก็แชสซีแล้วก็ล้อเนี่ยเสร็จแล้วนะครับนี่ฝาฐานก็เป็นลายแบบโบราณต่อมาอาวุธหน้านะครับนี่อาวุธหน้าก็ติดโล่ไขหมุดเรียบร้อยแล้วก็อาวุธหลังก็ติดเข้าไปพร้อมกับแชสซีเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะทำการติดตัวสติ๊กเกอร์โอเคหลังจากที่เราติดสติ๊กเกอร์นะครับเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะฮะนี่ Garuda Eagles นะครับดูดินี่สติ๊กเกอร์ก็เก่าหน่อยนะครับก็เอากาวช่วยอีกทีหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้โอเคทีนี้เรามารวมกันนะครับก็เป็นตัวเครื่องเชสซีกับแบตเตอรี่บ็อกซ์นะครับที่ประกอบไว้แล้วตรงนี้ก็ใส่หมุดไว้ก็ใส่อาวุธหน้าเข้าไปเลยเรียบร้อยนะฮะต่อมาก็เดี๋ยวผมใส่ถ่านเลยแล้วกันครับก็ถ่านขนาด AA 2ก้อนแล้วก็ปิดฝาแล้วจากนั้นก็หน้ากากใช่ไหมครับนี่เสร็จแล้ว Garuda Eagles ป่าวโอเคนะครับเมื่อประกอบเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นี่เห็นไหมก็เป็นล้อขาวๆโล่แดงๆมีดาบนะครับบอดี้เป็นสีฟ้ามีข้างหลังอันนี้คือข้อดีของงาน Five Star นะครับคือมันจะได้แชสซีแบบเก่าพร้อมกับอาวุธด้านหลังนะครับซึ่งถ้าเป็นของแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีนะซึ่งในเรื่องของการ์ตูนเนี่ยในการ์ตูนเนี่ยจะมีตรงนี้ด้วยนะครับสังเกตดูหลายคนที่แบบมี Garuda Eagle แต่แบบเฮ้ยทำไมของเราไม่เหมือนในการ์ตูนก็คือไม่มีข้างหลังตรงนี้นะครับบางคนจะเป็นท่อบูสเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าจริงๆในการ์ตูนมันมีตรงนี้ด้วยนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวลองเปิดกันแรงมากนี่เนี่ยดูดาบยังเร็วดูล้อสำหรับวันนี้นะครับการประกอบเจ้า Garuda Eagles นะครับซึ่งประกอบเสร็จแล้วก็กลายเป็นเจ้านี่นั่นเองนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้บายบายลืมไปนะครับใครที่ยังสนใจคลัชเกียร์นะครับหรือติดตามอยากได้คลัชเกียร์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ติดตามมาดูได้นะครับบางรายการก็จะมีพวกอะไรบางคันเต็มคันก็มีนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นงานเก่านะครับตั้งแต่ปี2002เนาะบางคนได้ไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูแลเอาเองนะครับผมก็คือได้ยังไงก็คือขายอย่างนั้นนะฮะก็น่าจะมีพอมีเหลือนะครับหลายๆคนที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลืมบอกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ